ของดีดีแชร์ต่อได้บุญวิธีรักษาเบาหวานด้วยสูตรมะกรูด1ผลบวกมะนาว2ผลเคล็ดลับในการดูแลโรคเบาหวานมาฝากเพราะโรคเบาหวานเป็นโรคยอดฮิต1ใน10ที่คนไทยเป็นมากที่สุดโรคเบาหวานเกิดจากการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินของร่างกายผิดปกติส่งผลให้อินซูลินซึ่งมีหน้าที่นำน้ำตาลในเลือดเข้าสู่เซลล์ต่างๆเพื่อไปใช้เป็นพลังงานทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและเกิดการข้างของน้ำตาลในเส้นเลือดแดงส่งผลให้อวัยวะต่างๆเสื่อมเสียงอาการนี้จะส่งผลให้เกิดโรคและอาการแทรกซ้อนต่ออวัยวะต่างๆได้ลักษณะอาการที่พบบ่อยๆได้แก่สายตาพร่ามัวเป็นแผลเรื้อรังปวดและชาตามมือและเท้ามีการติดเชื้อที่ผิวหนังปากหรือกระเพาะปัสสาวะบ่อยครั้งปัสสาวะมากกระหายน้ำบ่อยและมีความอยากอาหารเพิ่มขึ้นซึ่งการพึ่งยาก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีเสมอไปวันนี้มีตัวช่วยดีๆจากธรรมชาติมาฝากเคล็ดลับเบาหวานด้วยมะกรูดและมะนาววิธีการทำน้ำมะกรูดและมะนาว1นำมะกรูด1ผลคั้นเอาแต่น้ำ2นำมะนาว2ผลคั้นเอาแต่น้ำ3นำน้ำมะกรูดและน้ำมะนาวที่คั้นได้มาผสมกันดื่มทุกวันหลังทานอาหารเย็นทันทีดอกจันย้ำว่าทันทีอย่าทำแล้วทิ้งไว้เพราะมันจะไม่ได้ผลเมื่อเราทานน้ำมะกรูดและมะนาวเป็นประจำสัก15วันลองไปตรวจระดับน้ำตาลในเลือดดูจะเห็นได้ว่าน้ำตาลในเลือดของเราจะลดลงมากเลยทีเดียว